ประธานคะตอนแรกดิฉันดีใจนะคะที่วันพุธที่22แล้วก็พฤหัสที่23เมษายน2552นั้นคณะรัฐมนตรีนั้นได้ให้เกียรติส.ส.และส.ว.มาประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของส.ส.และส.ว.ถึงเรื่องที่มันเกิดวิกฤตอย่างร้ายแรงที่สุดในประเทศไทยครั้งหนึ่งก็ว่าได้แต่ตอนนี้ดิฉันรู้สึกเสียใจแล้วค่ะไม่ดีใจแล้วเพราะดิฉันรู้สึกว่าส.ส.ของพวกเรานั้นหลายคนโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีดูจะไม่ค่อยเข้าใจถึงมาตรา179ดีพอเพราะว่าตอบคำถามทุกช็อตเลยมันเกินไปและยังมีการประท้วงกันมากมายจนกระทั่งเกิดเรื่องเมื่อสักครู่ดิฉันก็เห็นใจผู้ที่อภิปรายสักครู่นะคะว่าแทบจะไม่มีคนฟังเพราะว่าสว.ท่านรักศักดิ์ศรีของท่านท่านรักท่านประธานท่านก็จะเดินออกจากห้องประชุมเอาละค่ะวันนี้ดิฉันเองไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดีใจแต่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเหลือเกินดิฉันเองเห็นด้วยกับการใช้ระบบรัฐสภานะคะว่าพวกเรานั้นตัวเองดิฉันเองนั้นได้มีสิทธิ์ที่ใช้ความคิดเห็นมาแสดงออกมาแนะนำและดิฉันก็เอาตัวอย่างจากประชาชนมาบอกกับรัฐสภาแห่งนี้ด้วยแต่ดิฉันรู้สึกว่าการใช้ระบบรัฐสภาของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นดูจะเป็นประเภทที่เรียกว่าประสาทช้าไปหน่อยเพราะอะไรเพราะพวกเราส.ส.พรรคเพื่อไทยพยายามอยู่หลายครั้งค่ะหลายครั้งมากที่จะช่วยแก้ปัญหาโดยใช้สภาแห่งนี้แต่ดูเหมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์นั้นจะมีคู่หูคู่ใจที่คอยช่วยเหลือคอยปกป้องอยู่ในสภาแห่งนี้อยู่ตลอดเพราะปิดประชุมทุกทีส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอให้นำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นวาระในการประชุมและเป็นวาระที่หนึ่งด้วยแต่ท่านประธานก็เลื่อนอยู่เรื่อยหรือเมื่อวันที่9เมษายน2552นี้ก่อนสงกรานต์พวกเราพรรคเพื่อไทยก็พยายามที่จะถกกันในสภาเพื่อแก้ไขปัญหากับผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อแดงที่อยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแต่ท่านประธานคู่หูคู่ใจนั้นก็ปิดประชุมไปซะเฉยๆเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหามันยังคงลำบากอยู่แต่วันนี้วิกฤตบ้านเมืองมันหนักเหลือเกินมีเลือดตกยางออกมีการเสียชีวิตมันอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าส.ส.พรรคเพื่อไทยได้พูดในสภาก่อนหน้านี้เราอาจจะให้เหตุผลที่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งดิฉันและเพื่อนส.ส.นั้นก็จะนำเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งจากทางโทรศัพท์จากทางจดหมายจากทางอีเมลหรือจากการเจอกับประชาชนเขาก็บ่นมาเสียงสะท้อนของประชาชนนั้นบอกกล่าวมาให้ดิฉันบอกในสภาว่าประชาชนเขาถามมาค่ะว่าประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคมไทยอยู่ที่ไหนคะดิฉันขอย้ำนะคะว่าประชาชนเขาสงสัยและฝากมาถามว่าความเป็นประชาธิปไตยและความเป็นธรรมในสังคมอยู่ที่ไหนคะท่านประธานต้องเข้าใจนะคะว่าประชาชนคนไทยนั้นไม่ใช่เขาไม่สนใจการเมืองเขาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาแล้วค่ะประชาชนเขารู้ว่าบ้านเมืองนั้นมันเป็นอย่างไรบางคนอาจจะเข้าใจแบบหนึ่งก็รู้สึกแบบหนึ่งแต่บางคนอาจจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งแล้วก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งได้แต่อย่างไรก็ตามก็มีประชาชนจำนวนมากเขามองดูเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาแล้วเขารู้สึกว่าสังคมไทยมีสองมาตรฐานไม่ยุติธรรมเลยเมื่อช่วงที่กลุ่มพันธมิตรชุมนุมจนเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดวิกฤตสภาหอการค้า
สภาอุตสาหกรรมภาคเอกชนก็เสนอให้รัฐบาลนั้นนายกสมัครนั้นยุบสภาแต่เมื่อกลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมและเกิดวิกฤตภาคเอกชนก็กลับเสนอให้รัฐบาลของนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจัดการอย่างเด็ดขาดและไม่เคยเสนอให้ยุบสภาประชาชนก็เลยบอกว่าไม่เท่าเทียมกันและการทำเผด็จการรัฐประหารนั้นปกติสังคมไทยเคยรับรู้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีทั่วโลกเขาไม่ยอมรับเพราะการเป็นการทำลายทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองความเจริญของประเทศไทยที่ควรจะล้ำหน้าอยู่ในเอเชียกลับกลายเป็นถูกกระชากถอยหลังลงคลองแต่เผด็จการรัฐประหารเมื่อวันที่19 กันยา 2549นั้นกลับเห็นภาพประชาชนบางคนนำดอกไม้มาให้กับทหารที่ถือปืนแล้วก็ขับรถถังออกมาประชาชนส่วนใหญ่จึงบอกว่าอย่างนี้มันไม่ถูกต้องหรือการตัดสินยุบพรรคไทยรักไทยแต่ไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ตัดสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค111 คนทั้งที่พวกเขาไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยก็ต้องกลายเป็นประชาชนชั้น3เลยนะคะคนอายุ18ยังมีสิทธิเลือกตั้งแต่นี่ไม่มีด้วยซ้ำประชาชนเขาเลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเลยการตัดสินของตุลาการรัฐธรรมนูญนั้นขัดกับหลักกฎหมายสากลที่ออกกฎหมายย้อนหลังที่เป็นโทษซึ่งดิฉันได้ยินนักกฎหมายที่เป็นเพื่อนนะคะหลายคนบอกว่าต้องฉีกตำราทิ้งกันเลยดีกว่าทีนี้เมื่อคราวที่รัฐบาลสมัครสุนทรเวชประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน5 องค์กรประกาศไม่เห็นด้วยโดยให้เหตุผลว่าพระราชกำหนดฉุกเฉินฉบับนี้ไม่ได้ตราขึ้นตามหลักนิติธรรมและมีเนื้อหาขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่เมื่อรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนกลับเห็นด้วยและขอให้รัฐบาลและกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินคือกอชใช้กำลังของเจ้าหน้าที่เท่าที่จำเป็นประชาชนเขารู้สึกแปลกๆเอ๊ะทำไมไม่คัดค้านครั้งนี้ทำไมการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินล่ะหรือสถานีโทรทัศน์ ASTV ได้รับการคุ้มครองให้ดำเนินกิจการจนถึงทุกวันนี้แต่ในขณะที่ D Station ถูกตรวจค้นถูกตัดไฟถูกปิดจอมืดนายกสมัครสุนทรเวชทำกับข้าวออกโทรทัศน์ให้แก่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะไปกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา267แต่ผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเองจัดรายการวิทยุและสอนหนังสือมหาวิทยาลัยเอกชนขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายเช่นเดียวกันแต่ไม่มีใครว่าอะไรประชาชนเขาก็เลยรู้สึกประหลาดใจด้วยการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรผู้นำกองทัพประกาศวางตัวเป็นกลางไม่ทำหน้าที่รักษากฎหมายและยังเสนอให้นายกรัฐมนตรีลาออกและยุบสภาโดยให้เหตุผลว่าปัญหาการเมืองต้องแก้โดยการเมืองแต่ในกรณีการชุมนุมของคนเสื้อแดงกองทัพกลับเข้ารับผิดชอบอย่างแข็งขันเด็ดขาดในการใช้กำลังอาวุธร้ายแรงเข้าจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนเขาเลยรู้สึกว่าทำเกินกว่าเหตุหรือ2 มาตรฐานเยอะเหลือเกินรัฐบาลสมชายใช้กำลังจัดการกับกลุ่มพันธมิตรที่ปิดล้อมรัฐสภาถูกปปช.ตรวจสอบแล้วก็มีข้อสรุปว่าให้ดำเนินคดีอาญากับนายกรัฐมนตรีสมชายและรองนายกรัฐมนตรีชวลิตยงใจยุทธแล้วก็ดำเนินคดีลงโทษทางวินัยข้าราชการตำรวจอีกจำนวนมากเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บจากการใช้แก๊สน้ำตาในขณะที่รัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธร้ายแรงครบมือกับคนเสื้อแดงจนบาดเจ็บจำนวนมากแต่ไม่มีองค์กรอิสระใดทำการตรวจสอบประชาชนเขาเลยรู้สึกว่ามัน2 มาตรฐาน
หรือกลุ่มพันธมิตรปิดล้อมรัฐสภาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประณามการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลณขณะนั้นและเจ้าหน้าที่ว่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนผู้ชุมนุมแต่ในกรณีการสลายผู้ชุมนุมของคนเสื้อแดงโดยกำลังทหารที่ร้ายแรงและครบมือนั้นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกลับระบุว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์นั้นจัดการกับปัญหาได้ดียังมีกี่